ขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีๆขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์เจ้าค่ะและขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าขอสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรมทุกๆท่านค่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกคิดใจหายแวบเลยค่ะพระอาจารย์บอกว่าจะบรรยายเป็นครั้งสุดท้ายจะมีชีวิตต่อไปหรือเปล่านะคะว่าเส้นทางที่ไปก็อันตรายนิดนึงนะคะก็ปกติโยมจะถวายงานที่วัดภูจวงตลอดต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็1ปีเนี่ยนะคะในการทำงานเนี่ยจะทำงานอยู่ที่วัดภูจวงสัก 90% ถึง 85% 85ถึง 90% เลยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทุกปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยทิ้งก็คืองานของท่านครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็จะไปตลอดถ้าไม่ติดอะไรก็ต้องไปเพราะว่าเคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์นะคะก็จะไปที่ท่านแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือเพิ่งจะเพิ่มขึ้นมา 3-4 ปีเป็นงานในส่วนของจิตอาสานะคะจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายนี่อีกงานที่เพิ่มขึ้นมาแต่อันนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งก็จะมีออกหน่วยกันเดือนละครั้งบางทีโยมก็ไปไม่ได้ไปอยู่ที่วัดจะมีงานขนาดไหนก็เรียกว่าชีวิตนี้ก็เต็มตารางบุญเต็มเกิน 100% เรื่องส่วนตัวเนี่ยปกติโยมจะไว้ที่หลังสุดจนบางทีเรื่องส่วนตัวก็ค้างเยอะมากเมื่อคืนโยมกลับไปนอนที่ร้านที่บ้านไร่นะหลายท่านไม่ทราบว่าโยมย้ายพวกครอบครัวมาอยู่ที่ตลาดบ้านไร่เก็บของเก็บอะไรส่วนตัวเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วย้ายมาเข้าที่เนี่ยเก็บของถึงเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งโยมแทบจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยส่วนตัวซักผ้าหรือทำอะไรส่วนตัวเนี่ยโยมจะทำกลางคืนท่านจะเห็นว่าโยมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยเพราะว่าโยมมองเห็นถึงประโยชน์อย่างที่เราได้คุยกันเรื่องของความสุขมาตลอดเลยเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นชื่อของความสุขเราคุยกันทุกวันเนี่ยในพระไตรปิฎกก็พูดถึงเรื่องของความสุขแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะนำให้เราไปหาความสุขได้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษการจะไปพระนิพพานหรือการจะมีความสุขเนี่ยมันจะต้องหาคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้เข้าถึงไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ได้นะคะใส่บาตรยังไงก็นิพพานถือศีลยังไงก็นิพพานก็มีความสุขหรือจะภาวนายังไงก็มีความสุขเป็นนิพพานก็ไม่ใช่หลายวันที่ผ่านมาที่เราคุยกันเรื่องของโอวาทปฏิโมกข์มันต้องเป็นบุญที่อยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าบุญที่เราทำอยู่เนี่ยไม่อยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะไม่เป็นเหตุของความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะทำชีวิตของเราเนี่ยให้เกิดคุณค่าขึ้นมาคุณค่าในโลกใบนี้มันมีอยู่สองอย่างมันก็บุญนะคะมันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมมันมีความสุขที่เป็นความสุขทางโลกียะกับความสุขทางโลกุตระคุณค่าแท้เนี่ยมันเป็นความสุขที่สามารถที่จะยั่งยืนแล้วมันก็เป็นอริยสัจมันก็จะติดสะสมไปเป็นบารมีที่เราจะเห็นว่าหลายคนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรวจดูสัตว์โลกในครั้งที่พระองค์ยังทรงมีพระชนอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะต้องตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าใครเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในข่ายพยาน
ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะโปรดคนคนนั้นเนี่ยเคยสร้างคุณสมบัติของความมีคุณค่าแท้ไว้คือบารมีอะจนบารมีเต็มพร้อมที่จะฟังธรรมแล้วสะกิดนิดเนินหนึ่งบรรลุเลยแต่ถ้าเกิดว่าบารมีไม่เต็มอย่างยกตัวอย่างเช่นพระคุณเจ้าไม่เคยทำกับข้าวเลยโยมก็บอกว่าเนี่ยท่านรู้ไหมว่าต้มยำเนี่ยกับต้มโค้งเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงก็แค่มันทำอีกสูตรนึงเอาเหมือนกับต้มยำคล้ายๆกับต้มโค้งแต่ทำแบบนี้ปุ๊บท่านฟังแค่นี้ท่านฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่มันอยู่ในใจของเรามาฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยทำกับข้าวมาเราจะรู้เลยว่าความแตกต่างกันต้มยำกับต้มโค้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันยังไงเนี่ยแล้วพอฟังปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาหารสูตรใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็นต้มยำแห้งต้มโค้งแห้งมันก็แค่ตรงนี้เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยพูดนิดนึงก็รู้เรื่องเลยคนที่ฟังธรรมก็เป็นแบบนั้นคนที่ฟังธรรมรู้เรื่องนี่ก็คือเขามีของเก่ามาเรียบร้อยแล้วเพียงแค่พุทธองค์ทรงพูดอีกนิดนึงเนี่ยมันก็ต่อยอดเลยเข้าใจเลยคือคิดตามได้เห็นภาพเลยเพราะมันมีข้อมูลเก่าอยู่แต่สำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยอ่ะข้อมูลเก่ามันก็เป็นข้อมูลจากจินตนาการมันก็เป็นความถูกต้องไม่ได้ยายต้มยำกับต้มโค้งแตกต่างกันยังไงเห็นไหมมันต้องมีรายละเอียดเหมือนปฏิบัติธรรมอ่ะบางทีเราบอกว่าเรารู้แต่ว่าเอาจริงๆเข้าเราก็ไม่รู้นะแม่ดาวหลบตาหลบตาต้มยำกับต้มโค้งแตกต่างกันยังไงทราบไหมไม่ทราบพ่อทราบไหมคะหลบตากันหมดแล้วพี่นวรัตน์ต้มยำกับต้มโค้งแตกต่างกันยังไงเห็นไหมพอถามจริงเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวใครเนี่ยแล้วเคยกินต้มยำไหมเคยกินต้มโค้งไหมฮะไม่เคยกินต้มโค้งไม่ชีเบญจวรรณไม่รู้เห็นหรือว่าไม่ต้องพระนิพพานหรอกค่ะไม่ต้องภาวนาสองอย่างแตกต่างเอาแค่ต้มยำกับต้มโค้งเนี่ยเรากินกันทุกวันเลยเรายังแยกไม่ออกเลยมันจะมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนที่สงสัยว่าเอ้าทำไมถึงเขาเรียกต้มยำล่ะทำไมเขาถึงเรียกต้มโค้งไหนพวกนี้อนาคตจะเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวได้เพราะมันสนใจแต่คนไม่สนใจมันไปต่อไม่ได้เนื้อออกไหมคะการปฏิบัติก็เหมือนกันมันต้องคนสนใจอ่ะแล้วโยมรู้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวต้มโค้งต่างกันยังไงโยมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือทุกอย่างเลยไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวนะคะหนังสืออาหารโยมก็อ่านกีฬาโยมก็อ่านการเมืองโยมก็อ่านหมดสมัยก่อนตอนที่โยมเรียนอยู่ประมาณม.5นะปวช.2ประมาณม.5โยมก็จะมีหนังสืออยู่ใต้โต๊ะอ่านเรียนชั่วโมงเรียนก็ไม่ได้ขยันเท่าไหร่ค่ะอ่านใต้โต๊ะติดลมไงก็เอามาอ่านใต้โต๊ะอาจารย์เขาก็คิดว่าโยมเนี่ยอ่านการ์ตูนนั่งทำอะไรโยมอ่านอะไรออกมาเนี่ยก็โยมอ่านการ์ตูนเอาหนังสือออกมาให้ดูเลยสิโยมก็เอาให้ดูเป็นหนังสือการเมืองค่ะล้มยักษ์อาจารย์ไม่พูดต่อเลยนะคือหน้าตาเรามันไม่ได้เลยไงแต่โยมอ่านหมดโยมอยากรู้เฉยๆแต่โยมก็ไม่ได้อินนะโยมไม่ได้อินไปแบบต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่โยมอยากรู้ไงว่าเขาคิดยังไงชอบอ่านความคิดคนชอบอ่านว่าคนคนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์นี้เขาคิดยังไงเขาทำยังไงต่ออะไรเงี้ยชอบอ่านจริงๆแล้วชอบอ่านความคิดคนมากกว่าต้มโค้งกับต้มยำเนี่ยต้มโค้งเนี่ยมันจะใช้มะขามเปียกความเปรี้ยวเขาใช้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกแต่บางคนบอกใส่ทุกอย่างเลยอันนั้นมั่วแหละต้มมั่วแต่มันก็ได้อยู่นะใส่มะนาวต้มโค้งเนี่ยมันจะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกส่วนต้มยำเนี่ยจะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวนี่ความแตกต่างของเขา
้มยำเนี่ยจะใช้พริกสดแต่ต้มโค้งจะใช้พริกแห้งถ้าเราเห็นพริกแห้งลอยๆอยู่ค่ะแล้วเป็นน้ำมะขามเปียกน่ะเขาเรียกต้มโค้งอย่างเงี้ยมันต้องไปหารายละเอียดคือยิงบางทีเนี่ยแค่ว่าเราเห็นอย่างเดียวเนี่ยหรือฟังคนพูดบางทีคนพูดเองก็ไม่ได้ว่ารู้ทุกคนนะก็ต้องไปอ่านว่าไอ้ที่ซีของอาหารเนี่ยอันเนี้ยมันมายังไงการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันมันต้องรู้จริงๆรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องลองมือปฏิบัติดูคนอื่นเขาด้วยดูหลากหลายว่าอาหารที่นี่เขาเออแต่เราก็ไปฟันธงว่าเขาผิดไม่ได้บางคนเนี่ยพอเรารู้ว่าต้มยำเป็นยังไงต้มโค้งเป็นยังไงพอเราไปเจอคนที่เขาต้มโค้งใส่มะนาวด้วยเขาไม่ทำกันไปฟันธงเขาเลยนะคะเขาไม่ทำกันแบบเนี้ยแล้วเอาอะไรมาวัดถ้าเกิดว่าเราไปฟันธงว่าเขาไม่ทำกันเนี่ยตำราอาหารใหม่ๆมันเกิดขึ้นไม่ได้นะตำราอาหารมันเกิดใหม่ๆมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่เปิดใจยอมรับสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเหมือนการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่ไปทั่วๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะยอมรับสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้โดยเฉพาะคนที่เข้าใจหลักเข้าใจหลักวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจหลักสมถกรรมฐานพอเข้าใจหลักปุ๊บเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยมันเหมือนกับเห็นเทคนิคใหม่ๆตลอดเวลาอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะอารมณ์ของคนที่เข้าใจหลักเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานกับสมถกรรมฐานแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยเราต้องรู้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเรารู้หลักปุ๊บเนี่ยเราจะไปวัดไหนปุ๊บเราจะเห็นว่าอาจารย์วัดนี้ท่านเทคนิคดีท่านมีกุศโลบายในการสอนคนอย่างต้องขออภัยนะคะอย่างเมื่อก่อนโยมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทโธภาวนาซึ่งมีเรื่องราวต่างๆมากมายในอดีตพระพุทธเจ้ารุ่นหลังๆก็น่าจะไม่ทันหลวงพ่อวิรัตก็คงจะรู้จักดีโยมเป็นลูกศิษย์มีหลายคนบอกว่าโยมมาเตือนโยมว่าอย่าไปพูดว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อตอนนี้ท่านออกมาจากคุกแล้วโยมเป็นลูกศิษย์สมัยที่ท่านยังไม่ได้มีเรื่องราวบอกว่าเรามาทำงานตรงนี้ถ้าเราบอกปุ๊บเดี๋ยวทุกคนจะว่าไอ้มุนีบอกสำหรับโยมโยมไม่รู้สึกนะโยมก็เลยให้เหตุผลมีญาติโยมเองเนี่ยนะบอกโยมว่าไม่ต้องไปนับถือโยมก็เลยให้เหตุผลกับหลายๆที่ว่าสมมุติว่าเนี่ยบอกสมมุติว่าพ่อเราเนี่ยไปฆ่าข่มขืนคนสมมุตินะคะพ่อเราแท้ๆเนี่ยไปฆ่าข่มขืนคนเนี่ยความเป็นพ่อเราเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าโยมถามหัวใจทุกคนเลยว่าพ่อเรายังเป็นพ่อเราเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าพ่อเราไปข่มขืนคนแล้วพ่อเราไม่ใช่พ่อเราอีกต่อไปอันนี้แบบเรื่องจริงเลยนะคะเอาแบบเรื่องจริงสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงพ่อจริงๆสำหรับโยมเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของความเป็นอนัตตาเรื่องของจิตที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตที่มันดีอยู่แล้วในขณะที่เราเจอกันเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วในขณะที่เราทำความดีเนี่ยบันทึกเรียบร้อยแล้วมันย้อนคืนไม่ได้แต่ปรากฏว่าคนที่ยึดมั่นถือมั่นคนที่มีอัตตาเนี่ยเรามักจะย้อนอดีตคนอื่นคนเนี้ยเราไม่น่าไปทำบุญด้วยเลยเสียดายทำตัวไม่ดีหรือเสียใจเราไปทำดีกับคนนี้ไม่น่าคบเลยเป็น10ปี20ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับโยมเนี่ยไอ้ดีเนี่ยมันก็ดีไปแล้วเราทำดีกับเขามันก็ได้ไปแล้วถ้าเกิดว่าเวลานี้เขาไม่ดีเนี่ยเราลองกลับมาถามตัวเราเองว่าเราเองเนี่ยเคยหรือเปล่าที่เราเคยดีกับใครแล้วบางทีเราก็เปลี่ยนเรายังดีไม่คงทนเลยแล้วเราจะให้คนอื่นดีคงทนได้ยังไง
ไอ้ที่มันเป็นความดีอยู่แล้วเนี่ยเราอย่าไปลบล้างของเขาค่ะถ้าเกิดเขาอันดีใหม่เนี่ยเราอาจจะยอมรับเขาไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ความดีเก่าเนี่ยเราลบล้างไม่ได้เหมือนคนให้ข้าวเรากินนะคะสมมุติว่ามีใครเนี่ยมาให้ข้าวเรากินตอนที่เราหิวมากๆเลยวันนั้นแล้ววันนึงเนี่ยเราบอกว่าไอ้ข้าวชามนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ฉันจะคืนเงินให้ถามว่ามันได้หรือเปล่าได้ไหมคะหลวงพ่อสมมติว่าเรากินไปแล้วเราอิ่มไปแล้วเขาได้บุญแล้วอ่ะเราได้รับการช่วยเหลือแล้วอ่ะเราต่อชีวิตแล้วอ่ะอยู่ดีๆเราบอกว่าข้าวชามนั้นโถราคาไม่กี่บาทเองที่คืนเงินให้นะหมดกันบุญคุณต่อกันไม่มีอีกต่อไปได้ไหมครับพระคุณเจ้าได้ไหมคะไม่ได้ที่เขาทำบุญกับเราอ่ะมันเป็นบุญคุณของเราเรียบร้อยแล้วค่ะมันทึกไว้แต่ตอนนั้นแล้วมันเอาคืนไม่ได้ถ้าเราจะไม่รับความช่วยเหลือเราต้องไม่กินของเขาตั้งแต่วันนั้นเลยห้ามกินถ้ากลัวใครกลัวใครเป็นเจ้าของบุญคุณเราต้องไม่กินของเขาเราจะได้พูดได้ว่าฉันไม่เคยกินของแกแต่ถ้าเกิดว่าเรากินของเขาแล้วพูดเราบอกเราคืนทีหลังเนี่ยมันไม่ได้มันรับความช่วยเหลือไปแล้วแบบนี้ค่ะโยมก็ให้เหตุผลกับหลายคนว่าถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่พระคุณเจ้าบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบนะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยโยมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามองโลกที่มันเป็นตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมองโลกเป็นอนัตตาเนี่ยความดีที่ผ่านมาแล้วมันก็คือความดีที่เกิดขึ้นแล้วแต่ความไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าอย่างเช่นคนที่เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่น้องเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างความดีเก่าๆของเขาได้เพราะฉะนั้นโยมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโกรธหรือเกลียดแต่ไม่ใช่โยมจะหลงงมงายว่าอันนี้ไม่ได้นะพวกฉันอะไรเงี้ยไม่เป็นนะคะไอ้ความรู้สึกว่าเป็นพวกฉันฉันต้องปกป้องอะไรนี้โยมก็ไม่เป็นแต่โยมเพียงแค่ว่าทำไมต้องโกรธโกรธให้ใจของเราเสียทำไมตอนโกรธเนี่ยใครเป็นคนทุกข์คะเราเขาทำผิดแล้วใจของเราทุกข์เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ครึ่งชีวิตเลยนะคะเขาทำผิดเราโกรธแทนที่เขาผิดเขาไม่ดีอยู่คนเดียวพอเขาผิดเราโกรธเราก็เลยไม่ดีด้วยโยมก็ต้องมาฝึกตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าโยมเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยจะทำได้เลยนะคะโยมก็ทำไม่ได้โยมเห็นใครทำอะไรผิดแล้วบางทีโยมก็รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะแต่โยมก็ดูใจตัวเองเออไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความผิดของคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองต่างหากที่ขาดสติถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยความผิดของคนอื่นเนี่ยพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วเรื่องของความเชื่อในพุทธศาสนา 1. เชื่อเรื่องกรรมว่าคนทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทำดีไม่ว่าใครจะทำชั่วเนี่ยมันได้ผลของเขาอยู่แล้วเชื่อเรื่องผลหรือวิบากเรื่องผลของแล้วเชื่อเรื่องของทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยจะไปโกรธจะไปเกลียดกรรมของคนอื่นเขาเรื่องอะไรเขาทำกรรมไม่ดีเขาก็ได้ผลไม่ดีเขาทำกรรมดีเขาก็ได้ผลดีของเขาเรามีหน้าที่ที่จะต้องตามรู้สิ่งที่เขาทำแต่พอดีเราเองเนี่ยด้วยความที่เราขาดสติเราไปวัดคุณค่าของเขาไงคะเราไปวัดคุณค่าของเขาว่าเขาไม่ดีเขาเลวถ้าเขาไม่ดีเขาเลวเฉยๆเนี่ยธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีอันนี้ก็ไม่ผิดแต่เขาดีเราหลงเรารักเขาไม่ดีเราเกลียดอันนี้เราพลาดแล้ว
เพราะว่าความเกลียดของเราเนี่ยมันคือจิตที่เป็นอกุศลของเราเองมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าเลยโยมก็มองว่านี่คือโยมดูนาฬิกานิดนึงนาฬิกากลับหัวตกใจเลยไปหมดเวลาเดียวจังเนื้อนาฬิกากลับหัวนะพูดต่อได้เยอะพอสมควรทีนี้เนี่ยเมื่อโยมบอกว่าถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของหลักอ่ะไม่ว่าจะเป็นหลักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องหลักของเขาจริงๆนะคะแก่นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเปรียบเทียบคนเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยไม่เท่ากันการเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยบางคนเข้าถึงแค่เปลือกเข้าเปลือกก็คือประเพณีที่อิงมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลอย่างเช่นตักบาตรเทโวประเพณีตักบาตรเทโวที่เราทำเรียนแบบในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่วิธีการกวนข้าวทิพย์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนานะคะอันนี้เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาทีนี้เนี่ยปิดโทรศัพท์ค่ะเป็นพิธีกรรมพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าถึงเปลือกทีนี้มันจะมีแก่นกับกะพีไอ้ตัวแก่นเนี่ยอยู่ตรงกลางสุดเลยคือความจริงสูงสุดหรือสัจธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยมันคือแก่นหรือหลักการที่โยมพูดถึงเนี่ยไอ้ตัวแก่นเนี่ยถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเหมือนกับต้มโค้งกับต้มยำแตกต่างกันยังไงนะคนที่จะเข้าถึงการทำกับข้าวได้เนี่ยมันต้องเข้าถึงตรงแก่นน่ะมันถึงจะแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนระหว่างเปลือกกับแก่นเนื้อไม้อ่ะค่ะเขาเรียกกะพีตัวเองก็ไม่ค่อยรู้นะคะอันนี้อธิบายตามที่หลวงพ่อพุทธทาสอธิบายไว้ไม่ค่อยมีความชำนาญเรื่องไม้เท่าไหร่แต่ก็นึกออกเขามีภาพวาดเลยนะคะมีเปลือกมีแก่นมีกะพีคนที่เข้าถึงเปลือกเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอคนทำอะไรพิธีกรรมผิดเนี่ยหน่อยนึงเนี่ยก็ไปต่อว่าเขาละอย่างนี้เขาไปทำกันเอายกตัวอย่างเช่นกวดน้ำเนี่ยบางคนเขาไม่เอามือลองเดี๋ยวไม่ถึงอันนี้คือเปลือกทำไมต้องเอามือลองด้วยเดี๋ยวมันไม่ถึงคนตายเคยได้ยินไหมเปลือกมันเป็นเพียงรูปแบบซึ่งมันไม่ใช่แก่นมันไม่ได้นำให้คนไปสู่ความสุขที่แท้จริงแต่มันเป็นการนำให้คนถึงความสุขได้เพราะว่าจิตในขณะที่กวดน้ำเนี่ยมันคือจิตอุทิศบุญมันมีความสุขได้จริงมันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมถ้าเราเลือกคุณค่าแท้ได้ส่วนกะพีเองเนี่ยก็ยังไม่ถึงแก่นแต่ก็เหมือนจะถึงเนี่ยอย่างพวกเราส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นตัวส่วนกะพีเราเลยรูปแบบมาระดับนึงแล้วเราเข้าสู่การปฏิบัติแต่ว่าบางทีมันก็ยึดอยู่ยึดรูปแบบอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติพองยุบก็ดูถูกพุทโธคนปฏิบัติพุทโธก็ดูถูกพองยุบคนปฏิบัติไหวนิ่งทีมันดูถูกกันเองอ่ะอันนี้เขาเรียกเข้าไม่ถึงแก่นก็จึงมีปัญหากันในการปฏิบัติแต่ถ้าเกิดคนที่เข้าถึงแก่นแล้วเนี่ยคราวนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนมันดูออกหมดมันดูออกเลยค่ะว่าเขาทำอะไรอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างโยมตอนนั้นในที่พูดถึงหลวงพ่อพุทโธเนี่ยค่ะสมัยก่อนโยมก็ไม่เข้าใจโยมออกจากที่นั่นมาตั้งแต่หลังจากที่หลวงพ่อมีเรื่องแล้วก็โยมก็ไม่เข้าใจเพราะทีนี้โยมไปเจอคนที่อื่นน่ะดีๆอ่ะโยมก็กลับมานั่งคิดถึงโยมที่นั่นโยมก็ช่วงระยะเวลา10ปีแรกที่ออกมาจากที่นั่นเนี่ยโยมกลับรู้สึกไม่ค่อยดีกับโยมที่นั่นระดับหนึ่งโยมรู้สึกว่าโยมที่นั่นบางครั้งก็อารมณ์ร้อนด่าเร็วมากเลยโมโหนิดนึงด่าละอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอไปเจอโยมที่อื่นที่นั่งเงียบๆนิ่งๆอย่างเจอโยมทับคล้ายครูจวงอย่างเงี้ยนั่งเงียบๆโอ้ที่นี่ดีจังเลย
เหมือนสวรรค์เงี้ยแต่พอดีโยมที่นั่นบางทีเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่เขาได้ดีๆไปเขาก็มีแต่ว่าเราเนี่ยไปคบไอ้กลุ่มที่ตอนนั้นน่าจะจิตของเราเนี่ยมันยังจูนอยู่กับคนที่ปฏิบัติไม่มากอ่ะกลุ่มใครกลุ่มมันใช่ไหมคะเรายังปฏิบัติไม่มากเราก็ไปจูนกับคนกลุ่มแม่ค้าอะไรพวกเนี้ยเราเป็นเด็กอ่ะเขาทำงานแรงงานนะคะโยมสมัยก่อนเนี่ยโยมไม่ได้มานั่งบรรยายแบบนี้โยมไปวัดอ่ะงานหนักๆของวัดทั้งหมดเนี่ยทุกคนมองที่โยมเลยนะคะโยมชอบทำงานโยมก็เสนอตัวทีนี้คนใช้โยมเยอะมากเลยทุกคนแหนคนนั้นก็เรียกตัวคนนี้ก็เรียกตัวคนนั้นก็ชวนคนนี้ก็ชวนจนได้มีชิงตัวโยมกันอ่ะเพราะว่าเราไปอยู่ด้วยแล้วมันได้งานเยอะเพราะโยมเป็นคนขยันทำงานเนี่ยชมตัวเองเลยนะคะไม่ต้องมีใครชมใช่ไหมยายดาแม่ดาวชมตัวเองคนก็ว่าให้เราทำงานทีนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มที่ทำบุญเนี่ยโยมก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยที่อื่นดีหมดเลยจนเรามาเริ่มเรียนจนเข้าใจไอ้ที่เรียนอยู่เนี่ยมันตะก่อนสอบก็ท่องได้นะคะแนนดีนะแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่พอตอนหลังมันจะมาปฏิบัติยิ่งมาสอนคนมาสอนธรรมะมาบรรยายเนี่ยมันเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์เคยพูดอะค่ะว่าตอนเรียนเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่พอจบไปแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างที่เรียนเนี่ยอันตรายกว่าอันตรายกว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยเรายังอ้างได้ว่าเออฉันยังเรียนอยู่ฉันเป็นนิสิตอย่างตอนที่โยมเรียนปริญญาตรีโยมก็ไม่ได้ว่ารู้เรื่องเยอะแยะอะไรแต่ก็สอบได้อะโยมจำมันเป็นการท่องจำแล้วก็มีข้อสอบแนวข้อสอบเก่าอย่างนี้ใช่ไหมคะตอบได้หมดเลยค่ะพระคุณเจ้าจะถามว่าเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอตอนสอนพอได้รับเชิญไปสอนโอ้โหคราวนี้ต้องเข้าใจไม่เข้าใจไม่ได้ต้องเข้าใจเพราะมันต้องอธิบายต้องอธิบายมันต้องเข้าใจมันถึงจะนั่นได้ใช้เวลานานทีนี้พอโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมกลับไปเห็นเทคนิคของหลวงพ่อเลยคือคนที่เข้าวัดพุทโธยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีทุกกลุ่มค่ะแต่กลุ่มที่เยอะที่สุดคือกลุ่มแม่ค้านะคะใช่ไหมอาจารย์แม่ค้าแล้วแม่ค้าจริงๆเลยนะแม่ค้าแบบว่าสมัยก่อนที่เขาปากจะจัดกันเข้าแม่ค้าจริงๆอ่ะอย่าให้พูดกระทบหูเลยนะปุ๊บโดนด่าเลยอ่ะโยมโดนแบบจนน้ำตาร่วงเลยนะคือเข้าวัดเราก็กะว่าจะต้องเจอคนพูดจาดีๆไงแต่โยมโดนเขาด่าจนน้ำตาร่วงอ่ะน้ำตาร่วงอ่ะบางทีเราก็พูดเล่นๆนะเป็นเด็กชอบพูดเล่นด้วยไงเราเข้าอายุเราก็ไม่เยอะอ่ะเพิ่ง21 22อ่ะโดนเขาด่าประจำด่าเสร็จก็เคืองเขาโยมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในระดับหนึ่งนะคะของแม้กระทั่งแม่ชีเนี่ยโยมมีเรื่องเล่าให้ฟังท่านพูดชื่อวัดไปแล้วสิแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเรื่องเก่ามานานมาแล้ว สมัยก่อนเนี่ยอยากจะเล่าว่ามันหนักขนาดไหนนะคะไม่เล่าเรื่องราวมันก็จะไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนโยมก็มาสมัยก่อนโยมก็พอมีหน้าตาดูได้นิดนึงเข้าวัดเนี่ยสมัยเป็นวัยรุ่นก็ไม่วัยรุ่นละ20แหละ21 22ละพอโยมเข้าไปอยู่ในวัดปฏิบัติโยมก็ไปวัดทุกอาทิตย์ไปตลอดปรากฏว่าเนี่ยยายๆอย่างเงี้ยแม่ออกไปชีเนี่ยหวงพระกลัวจะมาสึกพระสมัยก่อนกลัวโยมเนี่ยจะมาสึกพระค่ะเห็นว่าเป็นสาวๆอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจนะแอบคิดในใจลึกสุดๆเลยนะไม่กล้าถามสาวๆมาเนี่ยบอกยายไว้ด้วยบอกโยมที่ฟังด้วยสาวๆมาวัดเนี่ยเป็นอะไรกันส่วนใหญ่เนี่ยจะคอยประกบเลยนะกลัวว่าพระจะมาชอบสาวๆหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ในเวลาเดียวกันทำไมเราไม่สอนเขาต้องทำยังไงพูดดีๆอ่ะพูดดีๆอ่ะเราจะได้อุบาสิกาชั้นหนึ่ง
ชั้นเยี่ยมเกิดขึ้นในพุทธศาสนาในอนาคตคนหลายคนที่เป็นสาวๆเข้าวัดแล้วเขาไม่เข้าวัดก็เพราะเหตุนี้ดีนะโยมเนี่ยสมบุกสมบันอึดมันเลยผ่านตรงนั้นมาได้ที่เล่าเรื่องเอาแค่เรื่องเดียวนะเรื่องอื่นประมาณนี้ทั้งนั้นเลยแม่ชีเนี่ยแหละเนี่ยแม่ชีเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ห่วงพระเป็นห่วงว่าเราเนี่ยไปอยู่วัดแล้วเนี่ยจะไปสึกพระโยมก็เห็นแกแหละแกก็มองโยมประจำโยมไปทำอะไรเนี่ยเหมือนแบบทั้งวัดเนี่ยมีคนระดับหนึ่งอะสะกดรอยตามเลยนะมีคนสะกดรอยตามโยมโยมจะไปตรงไหนอะบางทีอะทีนี้ปรากฏว่าโยมเข้าห้องน้ำโยมเข้าห้องน้ำโยมอาบน้ำห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำรวมเพราะเรายังไม่ VIP ยังไม่ได้เป็นวิปัสสนาอาจารย์แบบนี้มีกุฏิมีอะไรอยู่ไม่มีค่ะห้องน้ำเนี่ยนอนก็นอนแบบเขาเรียกลงจากสมัยก่อนอะสวนมะพร้าวอะเขาก็มีแค่หลังคาให้อ่ะแล้วเราก็กางมุ้งนอนอ่ะแล้วก็มีพื้นอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็นอนห้องน้ำรวมแม่ชีพอเราอาบน้ำปุ๊บฉลาดด้วยนะด่าตอนอาบน้ำเพราะมันออกมาไม่ทัน ถือว่าฉลาดใช้ได้ยืนด่าหน้าห้องน้ำอีผู้หญิงพวกเนี้ย มันหน้าด้าน มันหาผัวไม่ได้เนี่ยต้องขอพูดจริงๆมันนะจะได้รู้ว่าแรงแค่ไหนมันเลยต้องมาหาผัวในวัดผู้ชายดีๆไม่มีแล้วไงข้างนอกนึกในใจเฮ้ยเรามาหาผัวตอนไหนเรามาหาผัวตอนไหนเนี่ยเราก็ทำงานให้วัดเราก็เคารพถ้าเกิดใครรู้จักโยมเนี่ยเห็นโยมแล้วเนี่ยโยมจะเป็นคนที่เคารพพระตั้งแต่ตอนนั้นถึงจะสนิทขนาดไหนนายโยมก็ยังให้ความเคารพแล้วพูดเหมือนเดิมตลอดนี่คือบุคลิกโยมใช่อย่างนี้มาตลอดแกก็ด่าแต่เราจำเสียงแกได้แหละแต่แกคิดว่าเราจำแกไม่ได้มายืนด่าตอนอาบน้ำอ่ะไม่มีปัญญาหาผัวหรือไงมาหาผัวในวัดเนี่ย เราก็โอ้โหแรงทีนี้โยมก็โยมไม่ได้มีกรรมฐานขนาดนี้นะคะต้องแจ้งนิดนึงตอนนั้นโยมก็อาบน้ำเสร็จด้วยความเร็วเพื่อที่จะออกไปอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปอ้าวไอ้คนด่าหายไปเรียบร้อยหายสาบสูญแต่จำได้ว่าเป็นใครจำได้ว่าเป็นใครเดินไปที่กุฏิแกเลยอันนี้แก VIP ของเราแกมีกุฏิเดินไปที่กุฏิแม่ชีคะเมื่อกี้เนี้ยแม่ชีเนี่ยไปพูดอยู่ที่หน้าห้องน้ำใช่ไหมเราก็ไม่อยากก้าวร้าวนะคะตอนนี้แม่ชีกำลังบวชอยู่ใช่ไหมคะแม่ชีถือศีลเท่าไหร่กี่ข้อสิ่งที่แม่ชีพูดเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลของความจริงอะไรเลยระวังมันจะบาปถามญาติธรรมทุกท่านว่าถ้าลูกหลานเราอายุ20เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะชอบไหมชอบไหมคะถ้าลูกหลานเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ20เราจะชอบไหมคะไม่ดาวชอบไหมแต่ทำไมลูกหลานคนอื่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมเราถึงไม่ชอบใช่ไหมคะไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟังนะถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยไม่ให้เข้าวัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเข้าวัดโอ้โหเจอแบบสารพัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าตั้งแต่อยู่ในน้อยจนถึงมาอยู่ถึงแก่ขนาดนี้ได้ต้องฝ่าฟันเหมือนกันนะพระคุณเจ้าเพราะว่าโยมเนี่ยเขารักพระโยมแก่ๆเนี่ยสาวๆเข้าวัดมาเนี่ยไม่ต้องกลัวมีปัญหาโยมโดนมาตลอดอะจนเริ่มมีอายุเยอะขึ้นมาเนี่ยค่อยเริ่มปลอดภัยหน่อยโยมโดนตลอดจะต้องมีกลุ่มนึงขึ้นมาทีนี้เนี่ยโยมเห็นหลวงพ่อสอนเนี่ย
นี่โยมเล่ากันถึงความแรงเพราะว่าโยมจะบอกว่าหลวงพ่อสอนคนกลุ่มนี้เก่งมากพอเรารู้แก่นของหลักการสอนเนี่ยเรารู้ว่าสมาธิคืออะไรเรารู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนำคาถารัตนมาลัยหรือรัตนมาลีจำไม่ได้รัตนมาลีไหมคะหลวงพ่อมาลาผิดทั้งสองอันรัตนมาลารัตนมาลาเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเข้าใจผิดมาตลอดเลยคิดว่าแล้วอธิบายผิดด้วยไม่รู้จะไปแก้ตัวกับใครรัตนมาลาเนี่ยเป็นการนำคาถาอิติปิโส108เนี่ยเอามาเขียนเพิ่มเขาเรียกว่าแต่งเพิ่มใช่ไหมคะขยายเพิ่มเดี๋ยวก็ต้องรบกวนท่านอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะเอามาอธิบายเพิ่มอิติปิโสภควาอิติปิโสอิตัวเดียวเนี่ยก็1บทเงี้ยติก็1บทจนถึงคำที่108หลวงพ่อเนี่ยนำมาเขียนเป็นตะเกียงใส่ตะเกียง108แล้วในแต่ละตะเกียงเนี่ยก็เอาคาถารัตนมาลาเนี่ยใส่ลงไปในตะเกียงแล้วก็ให้โยมเนี่ยจับฉลากใครจับฉลากตะเกียงไหนได้ให้ท่องคาถานั้นให้ได้สำเร็จแล้วใครท่องคาถานั้นได้เนี่ยต้องท่องไปท่องกับพระนะจนกว่าจะได้อะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยจะยากมากเลยเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะท่องคาถาท่องอะไรเนี่ยแต่เทคนิคอ่ะคือเรียกว่าสุดยอดคือท่องแล้วจะรวยท่องแล้วจะเป็นมงคลกับชีวิตท่องแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคครูบาอาจารย์นะสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมขนาดเนี้ยเราก็เหมือนกับเอ้ยทำอะไรอ่ะยิ่งพอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยนะหลวงพ่อทำอะไรอ่ะยิ่งนับวันก็ยิ่งเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันไปดูถูกวิธีการแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยมันตีกลับโอ้โหคนถ้าไม่เข้าใจวิธีการไม่เข้าใจหลักการเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยให้ทำยังไงรู้ป่ะคะก่อนที่จะออกมาจากที่นั่นเนี่ยหลวงพ่อให้ท่องคาถาประจำตัวโยมเนี่ยจับได้ที่107สังโฆค่ะสุดท้ายอิติปิโสภควาหังสังมาสัมสุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโฆไอตัวก่อนที่จะ108อ่ะคือ107อ่ะของโยมน่ะสังคาถาที่สังแล้วใครท่องปุ๊บเนี่ยต้องจับเล่าวิธีการก่อนต้องจับแล้วก็สวดโยมโอ้โหมันงมงายหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นนะคะตอนทำเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือเยอะเริ่มรู้เยอะเริ่มดูถูกครูบาอาจารย์เริ่มเก่งแล้วก็ไปจากตรงนั้นก็คิดอยู่ว่ามันดีแต่ว่ามันหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้แต่ทำแล้วมันก็ดีอ่ะจิตมันดูน้อมอ่ะแต่มันก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำแบบนี้มันจะผิดทางหรือเปล่าแต่พอปรากฏว่าพอเราไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพอเราเรียนปริยัติจิตของคนที่ไม่สงบอ่ะสมมติว่าโยมเป็นแม่ค้าโยมใจร้อนโยมหงุดหงิดง่ายแต่พอชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูแลบลิ้นเนี่ยเขาสงบได้ตอนที่เขาสวดคาถานั่นแหละตอนที่จิตเขาน้อมตอนที่เขาจับอ่ะคือธรรมชาติของจิตคนที่ไม่สงบเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะรวมสมาธิตัวเองได้หลวงพ่อใช้วิธีการเอามือจับตะเกียงแล้วให้คนเนี่ยท่องคาถาอย่างน้อยๆเนี่ยขณะนั้นเนี่ยช่วงคาถาของเขาเนี่ยเขามีสมาธิดีมากเลยกว่าจะเข้าใจตรงนี้ใช้เวลาเป็น20ปีอะโอ้โหเทคนิคสุดยอดมากเลยเราเริ่มไปที่ไหนเนี่ยเริ่มเห็นเทคนิคของการสอนเนี่ยก็ทำให้เรากลัวเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่กลัวก็คือคนที่ไม่เข้าใจหลักพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสังเกตไหมคะในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงสอนหรือทรงแนะนำอะไรให้ใครเนี่ยพุทธเจ้าของเราจะดูจริตจะดูบารมีเก่าว่าคนคนนี้มีบารมีเก่ามากน้อยแค่ไหนดูสิ่งที่เป็นปัญหาว่าคืออะไรมันมีความยึดมั่นถือมั่นอะในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของความทุกข์เอาไว้
ว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันมีทั้งกายกับใจอยู่ความยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจเนี่ยเป็นทุกข์แต่ในขณะที่มันทุกข์อยู่เนี่ยมันยึดอะไรในขณะที่คนคนนั้นที่เจอพุทธเจ้าอยู่เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยกำลังยึดอะไรอยู่อันนั้นแหละคือตัวทุกข์ของเขาพระพุทธองค์ก็ต้องใช้เทคนิคในการสอนให้คนคนนั้นเนี่ยพ้นจากทุกข์ของเขาในขณะนั้นไม่ใช่ว่าแพทเทิร์นเดียวกันรูปแบบเดียวกันเป๊ะ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 หมดเลยไม่ได้มันจะต้องมีเทคนิคนึกออกไหมคะต้องมีหลักการอะเอาเนี่ยมาใช้พอโยมเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราไปวัดไหนๆเนี่ยมันเห็นแต่เทคนิคมันกลายเป็นว่าไม่แตกต่างกับหลวงพ่อมันเหมือนกับได้เทคนิคทุกที่เลยวัดนี้เขาเทคนิคสุดยอดเลยนะอันนี้วัดนี้เขาก็เทคนิคดีมันช่วยตรงไหนคือดูไปแล้วเนี่ยเป็นกุศลหมดมันอยู่ที่เราด้วยอะลูกศิษย์ที่เข้าไปในวัดเนี่ยบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านพูดปรมัตถธรรมสูงๆไม่ได้เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเราฟังสูงได้หรือเปล่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์พูดไม่ได้แต่ปัญหาอยู่ที่เราฟังรู้เรื่องหรือเปล่าอย่างอาจารย์ที่สอนเด็กเขียนกอไก่ถามว่าเขาเขียนแค่กอไก่เป็นหรือไงเขาจบปริญญาตรีเขาทำได้มากกว่านั้นแต่เด็กอะสามารถฟังอะไรเนี่ยได้มากกว่านั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเด็กต้องเรียนกอไก่ก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเทคนิคในการสอนน่ะท่านดูคนที่มาว่าคนที่มาเนี่ยควรสอนแบบไหนท่านก็จะสอนตามลักษณะอุปนิสัยของเราหรือสิ่งที่เราเป็นทุกข์มาอย่างเช่นคนเป็นทุกข์เรื่องความรักมาเนี่ยจะไปพูดให้ปงสังขารปงอะไรเกี่ยวกับเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างคนมีปัญหาธุรกิจมาอยากจะได้เงินเป็นหนี้มาเนี่ยไปพูดว่าความสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานคิดว่าเขาจะฟังไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าหลายคนเลยค่ะพระคุณเจ้าที่เข้าวัดแล้วเนี่ยบอกว่ามันเรื่องไกลตัวมันเรื่องไกลตัวมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ตรงกับวัดความทุกข์ที่เขาเป็นอยู่แต่เมื่อใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะพูดให้ตรงกับความทุกข์หรือความต้องการของเขาเมื่อไหร่นะมันจะใกล้ตัวทันทีเลยพอมันใช้ได้มันใกล้ตัวค่ะแต่พอมันใช้ไม่ได้มันไม่ตรงเนี่ยมันก็เลยไม่ใกล้ตัวเป็นแบบนั้นนะคะนี่ก็เรียกว่าวันนี้ทิ้งทวนเลยนะคะสุดท้ายก็พยายามขมวดสำหรับโยมเองเนี่ยโยมก็พยายามที่จะพอศึกษาหลักเข้าใจก็ได้โอกาสจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณกับโยมมากท่านเป็นพระที่จบปริญญาธรรม9ประโยคด้วยครูบาอาจารย์พอสงสัยอะไรเกี่ยวกับบทข้อความต่างๆที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยท่านก็เมตตาแนะนำให้ทั้งหมดก็ทำให้โยมโชคดีได้มีครูบาอาจารย์ที่แนะนำเรื่องของความถูกต้องในการแปลพระสูตรหรือพระอภิธรรมต่างๆที่โยมสงสัยในศัพท์อะค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ได้โอกาสพอเราได้มีโอกาสแนะนำกรรมฐานต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โยมกลับไปทำต่อใหม่แล้วโลกมันเปลี่ยนไปตอนนี้โยมกำลังตีหมุนกลับอีกรอบนึงเหมือนกับในการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการศึกษาไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยคือศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมแต่พอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเต็มรอบในระดับหนึ่งเนี่ยมันจะกลับเข้าไปสู่ความเป็นอริยมรรคพอเป็นอริยมรรคปุ๊บเนี่ยมันจะสลับกันละแทนที่ศีลมันจะขึ้นต้นก่อนเนี่ยในอริยมรรคหรือคนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ปัญญาก่อนทำอะไรเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ปัญญาก่อนจะเห็นไหมคะในหลักธรรมเหมือนกันคนที่เป็นสัตบุรุษเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่เหตุผลจะเริ่มต้นที่เหตุผลแต่ในหลักการในหลักธรรมอื่นๆในพุทธศาสนาเนี่ยหลายอันที่ต้องเริ่มต้นที่จะคบคนดี
มันไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นสัตบุรุษหรือเป็นคนที่มีปัญญาแล้วเนี่ยมันจะใช้เหตุผลเลยคือเจ้าของเนี่ยพอคุ้มครองตัวเองได้แล้วก็จะใช้เหตุผลของตัวเองเนี่ยใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีกำลังของปัญญาไม่พอหรือเรากำลังทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องคบกับกัลยาณมิตรเราต้องคบสัตบุรุษแทนเพื่อให้เหตุผลที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะผิดก็ได้ก็อาจจะมีคนเนี่ยแนะนำเราในพระสูตรอื่นๆเห็นไหมคะจะไม่เหมือนกันโยมก็ตีกลับตอนนี้ก็คือทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นคุณค่าแท้ของการปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มต้นที่ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือความเห็นชอบความดำริชอบสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาก็เป็นในฝ่ายของศีลเมื่อเราคิดถูกจะตรงกับหลวงพ่อชาแล้วนะคะเมื่อเราคิดถูกมันก็จะพูดดีทำดีเมื่อเราพูดดีเมื่อเราทำดีแล้วมันจะเป็นกรรมที่ดีต่อไปมันจะเกิดผลของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือหลักของเขาถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันสอดคล้องกันจริงๆตามหลักคำสอนที่โยมพูดเนี่ยเหมือนจะเป็นทฤษฎีแต่ความจริงเป็นปฏิบัติแต่มันตรงกันไงคะคนที่อ่านแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่านี่คือปฏิบัติตอนนี้พอโยมปฏิบัติธรรมมาได้แล้วก็สอนกรรมฐานมาได้หลายปีพอสมควรโยมก็กลับไปรอบแรกของโยมเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ10ปี 7-8 ปีที่แล้วคือไปพบกับท่านพระอาจารย์จรัญอนังกโนพระธุดงค์จากที่โยมเคยมีหลวงพ่อโยมเนี่ยเป็นพระธุดงค์พระพุทธภาวนาต้องกล่าวขอบคุณท่านพระอาจารย์ที่ท่านเมตตาพาไปโยมเห็นครั้งแรกเนี่ยมันอารมณ์ของบุญเก่าๆของเราที่เคยอยู่กับพระธุดงค์ทำงานอยู่ในวัดพระธุดงค์มาก่อนคือโยมเริ่มต้นจากวัดที่เป็นพระธุดงค์ความอึดความอดทนเนี่ยต้องบอกว่าจะสูงพอสมควรเพราะเราฝึกมาแบบนั้นฝึกมาทุกอย่างอ่ะที่มันใช้ความอดทนอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความอดทนที่เราฝึกมาเนี่ยช่วยในการปฏิบัติธรรมได้เยอะมากปฏิบัติธรรมปัญหาน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าการฝึกธุดงค์เนี่ยช่วยได้โยมก็กลับไปกราบครูบาอาจารย์ที่เป็นสายพระธุดงค์อีกครั้งหนึ่งการติดตามท่านการเดินตามท่านการเห็นท่านเนี่ยมุมมองของเราเปลี่ยนไปค่ะจากมุมมองของเราจากคนที่ไม่เคยรู้จักธรรมะอะไรเท่าไหร่อ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยมองพระธุดงค์มองวิชาธุดงค์กับวันที่เราเข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งแล้วเรากลับไปมองธุดงค์ใหม่เนี่ยมันกลับเป็นอีกมุมมองนึงที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจใหม่ๆพอมาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ย4ปีที่แล้วโยมได้มีโอกาสได้พบกับคุณหมอสมชายที่คณะพระธุดงค์นี่แหละค่ะคุณหมอสมชายเนี่ยจะเป็นการทำทานโยมก็เลยม้วนตัวเองกลับไปอีกรอบนึงเหมือนกับก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมอะค่ะทำไมก่อนเราเริ่มต้นจากทำทานใช่ไหมคะแต่ว่าอารมณ์ของการทำทานก็เปลี่ยนไปเราทำทานเราเจอคนเหมือนกับสมัยก่อนเลยเจอคนที่ทำทานที่ชอบทำทานเราเจออะไรเหมือนกับคนสมัยก่อนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือใจของเราใจของเราที่ถูกฝึกมาใจของเราที่มีความเข้าใจใจของเราที่พยายามเรียนรู้เนี่ยเรากำลังเอาใจของเราที่ถูกฝึกมาเนี่ยไปใช้ใหม่กับกระบวนการของการทำทานต่างๆกระบวนการของการช่วยเหลือมันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นการปฏิบัติโดยปรมัตถ์ไปเลยทุกครั้งที่เราเจอคนที่แตกต่างทุกครั้งที่เราเจอคนที่น่าสงสารเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเจอใครน่าสงสารปุ๊บเราจะเศร้ามากเราจะเศร้ามากเราจะสงสารไม่สบายใจอะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถามว่าเราเศร้าหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้เศร้าเรากลับมองเห็นภัยในสังสารวัฏคนแขนบิดคนขาบิดคนเกิดมาเดินไม่ได้คนเกิดมาไม่มีข้าวจะกินมันทำให้เราเนี่ยมีความประมาทน้อยลงมากมันเห็นความทุกข์ของคนนะคะ
จของเราเนี่ยที่มันสัมผัสมันเกิดกระบวนการเรียนรู้ใจของเราเนี่ยทำงานกับผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่างกันจากที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยต้องบอกว่าใครๆก็อาจารย์ธรรมวรีกระทบอะไรเนี่ยก็จะไม่เท่าไหร่คนที่จะกระทบด้วยเนี่ยน้อยมากหรือเต็มที่ก็แอบนินทาใช่ไหมไม่กล้ากระทบเราตรงๆแต่ว่าพอเราออกไปแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยม้วนเข้าไปในอีกมุมหนึ่งมุมที่เราไม่ได้มี power อะไรเราต้องเจอคนทุกรูปแบบแต่ใจของเราที่ฝึกมานั่นแหละมันจะสอนให้เราเนี่ยเจริญภาวนาในขณะที่เราใช้ชีวิตจริงๆกับคนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความสุขอยู่คนที่มีความแล้วมันเจอคนทุกรูปแบบนะคะคนที่มีเงินมากๆพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นคนที่ไม่มีเงินจะกินเลยกับคนที่เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือมันกลับเป็นมุมมองใหม่ๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้คนที่มีเงินมากๆเนี่ยก็มีอย่างโยมเนี่ยมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงปกติเนี่ยท่านก็จะไม่ให้เอ่ยนามก็จะไม่ให้โพสต์เป็นชื่อเป็นยอดเงินเป็นอะไรเนี่ยเอาเฉพาะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยได้รับปัจจัยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางวัดภูจวงหรือทางช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยได้เงินจำนวนหลายหมื่นพอสมควรพอเขาเห็นโยมซื้อของเยอะเขาก็ส่งมาให้อีกโยมก็ซื้ออีกใช้เงินนะคะคนก็เอ๊ะอาจารย์ทำไมเรียงเงินมาจากที่ไหนมีโยมสนับสนุนโยมไม่เคยบอกบุญนะคะไม่เคยไปขอไปอะไรแต่ว่าเขาเห็นสิ่งที่เราทำเขาก็จะโอนเงินมาบอกเลยว่าเอาเนี่ยไปทำแล้วแต่เห็นสมควรคือเขาไม่เจาะจงด้วยคือน่ารักมากตรงเนี้ยถ้าเจาะจงเนี่ยโยมเหมือนกับไปสนีนะมันจะต้องทำตามที่เขาบอกอะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงแล้วแต่หนึ่งหมื่นแล้วแต่พี่เห็นสมควรเราก็อ่ะละเห็นสมควรแล้วคราวนี้เราก็ใช้เงินซื้อหนุนซื้อนี่ทำบุญได้ทุกจุดบางทีเนี่ยโยมก็โอนเงินทำบุญวันหนึ่ง 2-3 พันเลยนะคะใช้เงินหลายอย่างแต่ว่ามันก็มาตลอดถ้าเราไม่หวงมันเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไหลวนของมันมาเองกลายเป็นแบบนั้นโยมจึงได้ตอนนี้เนี่ยวงจรชีวิตของโยมก็เลยกลายเป็นมี3ส่วนส่วนหนึ่งคือหลักก็คือวัดภูจวงก็คือ 80-90% น่ะของชีวิตที่ทำงานกับครูบาอาจารย์แล้วก็ในส่วนของพระธุดงค์พระอาจารย์จรัญอนังคโนโยมก็เคารพท่านเพราะว่าโยมเกิดขึ้นจากวัดที่เป็นวัดพระธุดงค์โยมก็ชอบที่จะทำบุญกับครูบาอาจารย์ชอบแนวทางในการสอนของท่านหลายอย่างอย่างเช่นมีอย่างหนึ่งที่ท่านสอนแล้วโยมเนี่ยจำได้โยมก็อยากจะขอบอกต่อเล่าสู่กันฟังโยมจำไว้ในหัวใจเลยเพราะโยมเป็นคนที่ชอบทำงานให้กับส่วนรวมพ่อของโยมเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพ่อโยมคุยกับโยมส่วนตัวนะคะคุยกันพ่อกับลูกความสุขของพ่อเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นมีความสุขโยมก็จะสังเกตพ่อโยมนะจะผิดว่างั้นเถอะพ่อโยมจะเป็นยังไงสบายดีไหมอร่อยไหมนู่นไหมนี่ไหมไปไหนกันอ่ะจะคอยถามคนนู้นคนนี้ตลอดเวลาแล้วแกก็จะมีความสุขจริงๆแล้วโยมก็ได้นิสัยพ่อมาแต่พอมาฟังท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนท่านพูดเนี่ยท่านอธิบายเรื่องของจิตอาสาหรือวยาวัจจะไมการช่วยเหลืองานสาธารณะเนี่ยท่านบอกต้องดูดีๆนะไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยอาจจะถูกกินตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นจิตอาสาเนี่ยหมายถึงจิตที่ให้บริการอย่างเรามารับตำแหน่งอะไรในวัดหรือรับหน้าที่ในวัดเนี่ยคือเราต้องบริการส่วนนั้นจิตที่ให้บริการไม่ใช่จิตบงการอันนี้เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์สำหรับการทำงานของโยมในใจตลอดอย่างพระคุณเจ้ามาเนี่ยโยมเป็นจิตอาสาโยมกำลังถวายประสบการณ์ถวายความรู้ต้องเป็นจิตที่ให้บริการไม่ใช่จิตบงการว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นอย่างนี้นะหรือพระคุณเจ้ามาโยมวิ่งซื้อของซื้ออะไรเนี่ยโยมต้องเป็นจิตที่หวังว่าท่านมาวัดภูจวงแล้วเนี่ยท่านต้องมีความสุขกลับไปโยมจะป้องกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่า
ไม่ให้พระคุณเจ้าได้กลับไปว่าวัดปู่จวงได้ว่ามาวัดปู่จวงไม่ดีคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ท่านจะไม่ว่าทุกรูปนะคะมันก็ต้องมีที่ไม่ถูกใจอ่ะแต่เราก็จะพยายามที่จะเป็นจิตบริการให้ดีที่สุดตามกำลังของเราไม่ใช่จิตบงการทำไมพระถึงเข้านี่ไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปที่อื่นโยมไม่รู้แต่ที่นี่ไม่มีสังเกตไหมคะที่จะไม่มีว่าพระต้องแบบนี้นะทำไมไม่เดินไปอย่างนั้นทำไมไม่อะไรงี้เราจะไม่ทำเพราะว่าเราเป็นจิตบริการอันนี้โยมได้มาจากครูบาอาจารย์แบบนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังเล่าประสบในส่วนของการอยู่กับวัดต้องบอกว่าไม่ได้แบบว่าปีหนึ่งเข้าวัดทีมารวมนะคะอย่างนั้นนะเข้าวัดตั้งแต่อายุ20ปีหนึ่งเข้าวัดครั้งเดียวแล้วก็มารวมทุกปีอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะโยมอยู่วัดแบบแทบจะเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่วัดอย่างช่วงทำงานช่วงอะไรแบบเนี้ยก็ทุกเสาร์อาทิตย์เลยโยมไม่เคยไปไหนจนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยตามจำนวนของงานที่มันเพิ่มขึ้นตามโอกาสที่เราได้นะคะก็โยมก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าพรุ่งนี้โยมก็จะต้องได้เดินทางไปแต่เช้าหากสิ่งใดๆที่โยมทำพลาดพังไปผิดพลาดไปที่พระคุณเจ้าเห็นไม่สมควรโยมก็ขอกราบขอเข้ามาหากสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลโยมขอย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ขอน้อมถวายเป็นกำลังใจให้พระคุณเจ้าอนุโมทนาแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลนะคะ